ีครับก็ไม่ได้เจอกันกี่เดือนละ3เดือนมั้ยมีคนทวงคลิปนะครับก็ส่วนมากก็จะตอบคำถามใน Facebook มากกว่านะครับสำหรับคนที่แชทมาถามแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปใหม่ก็สักพักเลยเพราะว่ามีงานอื่นด้วยนะครับงานประจำแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับก็เยอะนั่นแหละก็มีอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขอหยุดถ่ายรูปแต่จริงก็มีเวลาว่างบ้างอะไรครับก็เราจะมาคุยเรื่องเราจะควบคุมรถนะครับในความเร็วต่ำยังไงนะครับและที่สำคัญเลยยูเทิร์นหลายคนเนี่ยยูเทิร์นในความเร็วต่ำมีปัญหาว่าคือมันเกะกะนะครับบางทีมือชนถังแม่งแทนชนถังน้ำมันบ้างก็สอบทีมสีข้างบ้างอะไรเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันนะครับก็ผมลงก่อนอย่างแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนโฟกัสนะครับสำหรับการขับรถในความเร็วต่ำนะครับถ้านั่งนะครับนั่งให้สบายๆนะครับไม่ต้องเกร็งนะครับความเร็วต่ำยิ่งความเร็วต่ำยิ่งไม่ต้องเกร็งสบายเพื่อที่แบบเราจะบาลานซ์รถได้แบบสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็เข้ามาถ่ายใกล้ๆอันนี้เป็นไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับมือคือหลายคนเนี่ยคิดว่าไม่จับแบบว่าสกรูไดเวอร์แฮนด์หรือวีคลิปก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำให้เป็นนิสัยแล้วก็กำแบบคอฟกริปก็คือว่าเรากำแบบว่าหลวมๆนะครับไม่แน่นมากไม่เป็นเดดกริปนะครับก็คือถ่ายตรงเรากำแบบนี้ตลอดเวลาเลยถ้าเรากำแบบนี้เนี่ยเวลาเราหักคอรถแบบฟูลล็อกเนี่ยถ้าเกิดเรากำตรงมันไงข้อมือมันจะชนถังนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเรากำวีกริปมันเป็นไงมันไม่ชนถังมันมีช่องว่างอยู่นะครับมันทำให้เราสามารถหักคอรถได้สะดวกกว่านะครับโอเคข้างซ้ายก็เหมือนกันข้างซ้ายก็กำแบบซอฟต์กริปแล้วก็เป็นวีกริปก็คือเฉียงข้อมือแบบนี้ครับกำซอฟต์กำวีนะครับแบบนี้นะครับเวลาหักแบบฟูลล็อกขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเรากำตรงมันไงข้อมือจะชนถังถ้าเกิดเรากำแบบวีกริปเป็นไงมันจะมีแก๊ปมันจะมีช่องว่างอยู่ยังไงมันก็ไม่ชนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าเราจะยูเทิร์นยังไงนะครับด้วยท่าทางของร่างกายเราเนี่ยเราผมจะทำให้ดูก่อนรอบนึงแล้วจะมาแยกย่อยว่าเราทำท่ายังไงบ้างเดี๋ยวจะมาแยกย่อยกันว่าเมื่อกี้ผมทำอะไรบ้างนะครับพร้อมละถ่ายแว่นไปดิหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ขับยุบนุ่งยุบหน้าด้วยเรียกตำรวจดีไหมเรียกตำรวจดีไหมโอเคก็เรานั่งนะครับนั่งสบายๆนะครับอย่างนี้เนาะสมมติว่าเราจะยูเทิร์นทางขวาใช่ไหมถ้าเกิดเรามองพื้นข้างหน้าเป็นไงรถมันจะไปกองพื้นข้างหน้าเนี่ยเราก็หันไปหันหัวกับไหล่ครับไปที่ที่เราจะไปแล้วก็หักคอรถนะครับจังหวะนี้เนี่ยคุณจะทำเคาน์เตอร์สเตียริ่งก็ได้หรือจะทำเดเล็กสเตียริ่งคือหักคอหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมยกมือเนี่ยก็คือว่าผมไม่ใช้คัทนะผมใช้เบรกหลังนะครับในการควบคุมความเร็วรถนะครับซึ่งมันทำได้เครื่องไม่ดับจริงๆถ้าเครื่องจะดับทำไงเราเติมคันเร่งขึ้นนิดนึงแล้วก็ควบคุมความเร็วด้วยเบรกหลังนะครับยังไงก็ไม่ดับเมื่อกี้ทำไปดูแล้วมันไม่ดับจริงถ้าเกิดเราติดใช้คัทเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เราเบรกเราจะใช้คัททุกครั้งที่เราลดความเร็วเราจะใช้คัทนะครับทำให้เป็นนิสัยเสียเวลาเราเบรกฉุกเฉินเป็นไงคัทนะครับ
หลายคลิปเลยที่มีคนส่งให้ผมดูอ่ะที่มันบีบคัตแล้วก็พุ่งไม่ชนอ่ะเยอะมากเลยนะครับก็คืออยากจะให้หัดตรงนี้ให้เป็นนิสัยนะครับก็คือใช้คัตให้น้อยที่สุดจะใช้เฉพาะตอนจอดเท่านั้นหรือจะใช้เพื่อซับความเร็วได้นะครับได้แต่ห้ามบีบหมดนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคแล้วก็เรื่องสำคัญเลยที่อยากจะให้หัดด้วยก็คือว่าเบรกเนี่ยเบรกหลังเนี่ยเอาไว้ทอนความเร็วรถนะครับก็คือถ้าเราปล่อยให้รถวิ่งด้วย walking speed เนี่ยรถแต่ละคันมันมี walking speed มากน้อยไม่เท่ากันนะครับก็พยายามใช้เบรกหลังนะครับทอนความเร็วลงดูมันช่วยได้เยอะในการขับรถในเขาเรียกอะไรสถานการณ์ที่แบบว่าการจราจรติดขัดนะครับการจราจรคับข้างนะครับเพราะว่าบางทีแบบรถแต่ละคันเนี่ยคันเร่งมันคมมันคลื่นไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดคันนิ่งมันคมเนี่ยเราเติมนิดนึงรถก็พุ่งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับการขับในที่แคบๆนะครับเราก็ใช้เบรกหลังนะครับค่อยๆตัดการกระชากของรถนะครับก็จะทำให้เราแบบควบคุมรถได้ง่ายกว่านะครับโอเคเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามนะครับถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอมาเลยว่าอยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่อไปแล้วผมก็จะเอามาทำเป็นคลิปนะครับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอะไรของเธอเฮ้ย